ไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ในวันไหนนะครับแต่ผมต้องบันทึกไว้ตรงนี้เลยว่าศุกร์ที่27กันยายนนี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์ชาติเราในเรื่องของความโปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนงานด้านหลังผมนี้นะครับ MOF Digital Platform East Now นำมาโดยกระทรวงการคลังครับนำเอา5กรม4สำนักและ1ธนาคารภายใต้กำกับเนี่ยมันนำร่องโครงการบล็อกเชน8เรื่องด้วยกันต้องยอมรับนะว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะมั่นใจได้ว่ามันจะถูกต้องมันจะโปร่งใสและที่สำคัญมันจะโกงไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลวิ่งผ่านบล็อกเชนระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้ศูนย์กลางจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือบิดเบือนมันได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้ดีใจเหลือเกินที่บล็อกเชนถูกนำมาสรรสร้างและยึดโยงกันให้ระบบงานในประเทศไทยจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณอุตมะสาวนายนมากล่าวด้วยตัวเองและวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเราอย่างมากนะครับตั้งใจดูนะครับบล็อกเชนเป็นเครือข่ายการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และได้รับข้อมูลเดียวกันโดยข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อกที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อข้อมูลถูกบันทึกในบล็อกเหล่านี้แล้วตัวเราเองหรือคนอื่นๆจะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้เพราะทุกคนต่างก็มีสำเนาของข้อมูลทั้งหมดอยู่กับตัวจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะมาปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลโดยปราศจากการรับรู้จากผู้คนรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัตินี้จึงมีการนำบล็อกเชนเข้ามาในระบบงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงแรกที่นำร่องใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนผ่าน8โครงการครอบคลุมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลการคืนภาษีของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิการรักษาพยาบาลของราชการและระบบราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ทำได้ตามนี้สมเป็น Thailand 4.0 แล้วล่ะภายในงาน MOF Digital Platform East Now ได้รับเกียรติจากนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้ง9หน่วยงานระหว่างกันผมย้ำอีกครั้งบนเวทีเดียวกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากล่าวไว้นะครับแล้วก็การนำเสนอทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจภาพรวมว่าบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่สร้างความโปร่งใสได้จริงจะมีใครสามารถบิดพริ้วข้อมูลบนบล็อกเชนได้เลยบางครั้งข้อมูลผ่านกระดาษมันไม่ถึงกันครับพอเป็นบล็อกเชนมันเห็นเลยว่าคนที่กำลังมาติดต่องานหรือรับงานภาครัฐเนี่ยมีประวัติดีแค่ไหนฉะนั้นคนดีจะมีงานอย่างพังพรูส่วนคนไม่ดีไม่มีที่ยืนแล้วล่ะครับฮัลโหลอเล่ผมในพงสุขครับกับพงน้ำคงขึ้นๆลองๆแพ้ผมนั้นในเกศเสพสวัสดิ์ปานละโกงในเดียครับ ผมไม่ได้ลุงลังนะ ผมปวดฉี่มากปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ ปลูกมา5ปีแม่งไม่มีดอกโทรมาพิสูจน์ตัวเองโถ่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็แม่งตั้งฟันห้าแบบนะซาร่าแบบหนุ่ยหนุ่ยเน็กเทคทอคมาฟังพรีเซนต์บนจอยักษ์ชุดใหญ่ให้ตัวคุณทันโลกคุยจากปากหนุ่ยและทอมถุยจากปากเน็ก19และ20ตุลาคมณสยามพาวไลสยามพารากอนจองบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์พนักงานโนเกียกลุ่มใหญ่ๆออกไปประท้วงที่หน้าบริษัทประท้วงอยู่10นาทีต้องเดินเข้ามาถามสิว่าทำไมทำไมอ่ะมันหนาวครับโถไอ้สัตว์สร้างสรรค์ความสนุกด้วยนาเน็กและเบตไต